สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูลาบเห็ดขมค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะคะพริกป่นค่ะข้าวคั่วนะคะเห็ดขมค่ะน้ำปลานะคะหอมแดงค่ะมะนาวนะคะผงปรุงรสตามชอบเลยค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะอันดับแรกนะคะเราต้องต้มนะคะเห็ดขมนะคะให้จืดค่ะก็คือเคล็ดลับนะคะต้มใส่ใบมะขามค่ะหรือว่ากล้วยนะคะจะช่วยให้ความขมลดน้อยลงค่ะใส่พริกป่นลงไปนะคะพริกป่นหอมๆเลยค่ะคั่วด้วยเตาถ่านนะคะของเราเองค่ะต่อมานะคะข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทำมาจากข้าวเหนียวนะคะเป็นพริกป่นแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวคั่วค่ะ 100% เลยค่ะไม่มีอะไรเจือปนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะเห็ดขมที่เราใช้วันนี้นะคะ150กรัมค่ะต่อมานะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าท่านไหนนะคะไม่ทานปลานะคะก็ใส่แค่น้ำปลาค่ะผงปรุงรสนะคะใส่ตามชอบเลยค่ะแดงนะคะหรือว่าหอมแขกนะคะล้างแล้วก็หั่นซอยค่ะมีพริกป่นข้าวคั่วนะคะติดบ้านไว้นะคะทำได้หลายเมนูค่ะชูรสให้อาหารนะคะหอมนะคะเผ็ดจัดจ้านค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเพิ่มความเปรี้ยวค่ะด้วยน้ำมะนาวนะคะถ้าชอบเปรี้ยวนะคะก็ใส่ประมาณครึ่งลูกค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะชิมรสตามชอบเลยค่ะหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยค่ะหอมพริกป่นหอมข้าวคั่วนะคะหอมแขกค่ะปรุงรสนะคะชิมรสตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่หอมซอยนะคะก็จะมีต้นหอมค่ะมีผักชีนะคะผักชีใบเลื่อยค่ะลาบเห็ดขมนะคะหรือว่าเห็ดยูคานะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะเป็นยังไงคะน่ารับประทานไหมคะกินกับข้าวร้อนๆ นะคะกินกับผักค่ะพริกป่นหอมๆเลยนะคะมีติดบ้านไว้นะคะถ้าท่านไหนนะคะสนใจสามารถทักเข้ามานะคะหรือติดต่อสอบถามได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ